วัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพาร์ทเดย์กับผมพัทนะครับตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในส่วนของ Samsung Galaxy A7 2018อยู่นะครับกับในส่วนของ PUBG นั่นเองเปิดตัวเกมมานะครับจะซักเจตในระดับกลางนั่นเองสเปคและรายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรนะครับขออ้างอิงจากคลิป ROV และกันไปดูด้านสเปคกันนิดนึงนะฮะก่อนเริ่มเกมนะครับในส่วนของ CPU นะครับไม่ใช่สิ RAM ROM นะครับตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยเป็นรุ่น 6GB 128นะครับแต่รุ่นมาตรฐานเนี่ย1990บาทเนี่ยจะเป็น RAM 4นะครับแล้วก็ ROM 64GB นะในส่วนของ CPU chipset นะครับมาพร้อมกับตัวของ Exynos นะครับ7885 Octa Core นะครับเป็น6แกนนะครับ A53 1.6GHz นะครับแล้วก็เป็น2แกน A13 2.2GHz นั่นเองบนเทคโนโลยี14นาโนเมตรนะในส่วนของหน้าจอนะครับขนาด 6.0 นิ้วเป็น Full HD Plus ครับ Super AMOLED สีสันก็สวยสดชัดเจนดีนะครับ GPU เป็น Mali G71 แล้วก็แบตเตอรี่นะครับให้มาที่ 3,300 มิลลิแอมป์Android 8.0 Oreo อย่างแน่นอนฮะเริ่มเกมมานะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราสามารถที่จะปรับอะไรได้เท่าไหนเปิด SD ได้นะครับแต่ยังเปิด HDR SD ไม่ได้รายละเอียดภาพปรับไปที่สูงนะครับโอเคป้ายเริ่มกันเลยเราจะมาโดดพร้อมเพื่อนนะครับรอบนี้เพื่อนไปไหนเราไปด้วยเพื่อนตายแล้วทิ้งทันทีโดดมากลางป่าทำไมวะเนี่ยวิ่งในส่วนของที่กว้างๆแบบนี้นะตัวพาร์ติเคิลต่างๆข้างหลังนะครับก็โหลดมาแทบจะในทันทีเลยนะครับไม่มีอาการกระตุกหรือว่าเป็นเหลี่ยมๆนะก็โหลดแบบค่อยๆมานะครับเป็นหมอกๆปิดไว้แบบนี้ถือว่าเอฟเฟกต์ต่างๆก็แสดงได้เต็มครับมีอาการกระจึกกระจึกบ้านั้นเมื่อกี้นิดนึงเกตกันเข้าบ้านแล้วแบบแม่งไม่มีอะไรเลยปืนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีห้องใต้หลังคามีอันหนึ่งก็ยังดีก็ยังดีไหนวะนี่ใครจะปีนมันโดดวะเนี่ยไกลขนาดนั้นเรียบร้อยกระสุนกระสุนกระสุนจ๋าโอ้โหนี่มันคลังอาวุธชัดๆเพื่อนๆรอด้วยเพื่อนๆไหนวะแบบนี้นะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเร็วๆโอเคเลยนะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดก็ถือว่าถ้าเราปรับในส่วนของภาพ SD นะครับแล้วก็เปิดพาร์ติเคิลระดับสูงเนี่ยก็สามารถจะเล่นได้อย่างไม่มีปัญหาครับบน Samsung Galaxy A7 2018นี้
อย่างไรก็ตามนะครับรุ่นที่ผมเทสเนี่ยเป็นรุ่นที่เป็นแรม 6GB นะฮะก็อาจจะมีความแตกต่างจากรุ่นที่เป็นแรม 4GB บ้างนะครับแต่เชื่อว่าไม่น่าเยอะแหละเพราะว่าตัวแรม 4GB นะครับก็เป็นมาตรฐานที่สามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาแล้วไอ้นั่นคนหรือเปล่าหรือต้นไม้อ้อต้นไม้อ่ะก็ลองดูประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวดูนะฮะถ้าเจอใครก็คิวอีกนะครับหรือจะโดนเขาคิวก็ไม่รู้ยังกระโดดมาสักไกลเชียในส่วนอุณหภูมินะครับตอนนี้เล่นมาประมาณสักเกือบ20นาทีแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้โดนคิว2ตานะก็ถือว่าอุณหภูมิไม่ได้รู้สึกร้อนมือนะครับเดี๋ยวจบตานี้นะครับจะลองวัดดูว่าอุณหภูมิที่ออกมาเนี่ยประมาณเท่าไหร่People ครับ Human ครับอยู่ไหนกันหมดครับมีมอเตอร์ไซค์สักคันไหมครับโอ้รถขึ้นได้ไหมขึ้นได้ป้ายเป็นปีนไปไหมพวกไม่ไปเดี๋ยวไว้มันยิงเงี้ยนโอ้โหลดอย่างสบายๆเลยเราต้องข้ามสะพานเงี้ยนมีเปลี่ยนเกียร์ได้เว้ยเงี้ยนโอเคครับเมื่อกี้มีกระจึกกระจึกบ้างนะครับเร็วๆแบบนี้ว้าวแบบนี้นะครับเข้าเมืองมานะฮะเรียกว่าโหลดกันอย่างเต็มที่เลยครับฉากเชิกเพียบชนมั่งเลยอ้าวเฮียกระสุนหมดชิบหายโอ้ยดิดองกี่ตัวเนี่ยตรงนู้นก็ตัวหนึ่งตรงนี้ก็ตัวหนึ่งซักกันก่อนเลยแล้วกันเรียบร้อยไหนดูเพื่อนเราซิเพื่อนเราอยู่กลางทะเลทรายอยู่เลยอ่ะโอเคฮะก็จบประมาณเท่านี้กันครับเป็นเกมที่เหนื่อยมากเลยโอเคลองวัดอุณหภูมิดูนะครับเล่นมา20นาทีนะด้านหน้านะครับซัดเข้าไปที่ราวซัก30โอ้38ครึ่งโดยประมาณนะครับช่วงนี้นะแล้วก็ด้านหลังนะครับขึ้นไปถึงประมาณสัก ประมาณเฉียด40นะครับช่วงนี้ก็ถือว่ากินไปพอสมควรเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะบริโภคพลังงานสูงนะครับแล้วเราก็ปรับ SD เต็มที่เลยแต่การจับถือนะครับก็ยังเรียกว่าอุ่นๆเล็กน้อยนะครับความร้อนเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าแผ่มาในสู่ส่วนของบอดี้นะครับแล้วก็ตัวของการจับถือตรงนี้แต่อย่างใดนะครับยังใช้งานได้อยู่นะไม่รู้สึกว่าร้อนจนรำคาญนะครับ
โอ้เพื่อนเรานี่มันเก่งไว้ให้ MMM เนี่ยก็ฝากไว้เท่านี้นะครับกับในส่วนของ PUBG นะฮะรีวิวเต็มๆเนี่ยจะมาอัปโหลดให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ติดตามไปที่ช่องทีพัทรีวิวเลยโอ้เดี๋ยวดูก่อนครับเพื่อนเรามันเก่งจริงว่ะ MM เนี่ยโดนสอยก่อนด้วยนะครับแล้วไปตามสอยก็ทันด้วยอ่ะเวิร์กอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนลาไปก่อนฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ